สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ Channel วันนี้จะมาอัปเดตโคโลคาเซียนะครับลูกชายส่งมาให้ปลูกนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรครับผมต้นที่1 นะครับท่านผู้ชมต้นนี้ต้นที่1 นะครับชื่อว่าอะไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโคโลคาเซียต้นนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยนะครับมี2ใบแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนแรกมาแบบว่าพันมาเนาะในถุงที่ปลูกให้รับชมนะครับผมแต่คลิปนี้มาดูนะครับใบน้องสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่2ครับว่าน้องชื่ออะไรนะครับท่านใดทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับต้นที่2นะครับก็มี2ใบเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับโอ้เสียดายมากเลยไม่รู้ว่าอะไรไปโดนใบน้องเขาครับผมไม่รู้ว่าอะไรไปโดนใบน้องเขานะครับต้นที่2ชื่อว่าอะไรครับผมท่านผู้ชมท่านใดทราบชื่อนะครับเรามามีส่วนร่วมนะครับในการคอมเมนต์โคโลคาเซียคลิปนี้กันนะครับแล้วต้นที่3นะครับนี่เป็นต้นที่3นะครับต้นที่3น้องชื่ออะไรเอ่ยท่านใดทราบนะครับต้นที่3ชื่ออะไรครับเหมือน Black Magic แต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเนาะต้นที่4นะครับใหญ่กว่าเขาเลยนะครับในรอบแรกนะครับผมออกมาใบเดียวนะครับตอนนี้ออกมาใบเดียวอยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นก้านใหญ่นะครับสีน้ำตาลดำนะครับอันนี้ใหญ่กว่าเขาหมดเลยรอบแรกที่มา6ต้นนะครับผมที่ปลูกไว้นะครับน้องชื่ออะไรเอ่ยใบมันสวยมากเลยครับท่านผู้ชมดูความเป็นใบมันนะครับสวยมากเลยนี่ผมปลูกไว้กลางแจ้งเลยนะครับโดนแสงแดดช่วงเช้าถึงเที่ยงเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอะไรไปกวนใบเขานะครับสวยมากเลยนะครับผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆเลยนะครับครับอาจจะมีแมลงรบกวนหรือกิ่งไม้นะครับร่วงใส่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันครับต้นที่จิ๋วกว่าเขาครับจิ๋วกว่าเขานะครับลูกชายให้มา2ต้นเนี่ยไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะครับดูท่าทางจะอ่อนแอกว่าเขาหมดเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับต้นนี้จิ๋วๆเนี่ยฮะต้นนี้ก็ใบสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมสวยจริงๆครับภาพนี้นะครับดูน้องมีความเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็มีลวดลายนะครับด่างสวยมากเลยนะครับเป็นด่างขาวๆนะครับจุดๆสวยจริงๆครับดูเป็นสีทองสีเขียวนะครับแล้วก็มีด่างจุดนะครับไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรครับท่านผู้ชมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับต้นนี้ต้นที่5หรือเปล่านะครับผมต้นที่5ครับต้นที่4ต้นจิ๋วนั้นนะมาดูต้นที่6นะครับต้นที่6นี่น้องชื่ออะไรครับท่านผู้ชมต้นที่6สวยจริงๆนะครับผมโคโลคาเซียเนาะสมกับที่น้องเขาราคาเป็นแสนและเป็นล้านนะครับผมแต่ว่าหน้ากากฟาโรรู้สึกว่าราคา20ล้านเลยนะครับผมหน้ากากฟาโรครับผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสหรือเปล่านะครับต่อไปราคาน้องเขาจะลงไหมนะครับก้านเขาก็สวยนะครับท่านผู้ชมดูสิครับลวดลายสวยมากเลยนะครับนี่ฮะสวยจริงๆครับผมต้นนี้ต้นที่6นะครับนี้ลูกชายให้มารอบที่2ครับต้นนี้ครับลูกชายให้มารอบที่2ให้มาเยอะมากนะครับประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับแล้วต้นนี้นะครับน้องชื่อว่าอะไรครับสวยมากเลยครับกระดูกสีแดงครับท่านผู้ชมกระดูกสีแดงน้องกําลังเริ่มแตกใบใหม่นะครับสวยมากๆเลยนะครับลายกระดูกสีแดงนะครับใบเขียวนะครับผมต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในรอบที่2ครับท่านผู้ชมลักษณะก้านของน้องเขาจะเป็นสีเข้มนะครับผมสีปอกเปลือกมังคุดเข้มๆเลยนะครับแดงเปลือกมังคุดเข้มๆเลยออกโทนออกน้ำตาลน้ำตาลแดงครับเข้มๆครับเปลือกมังคุดกำลังแทงหลอดนะครับท่านผู้ชมต้นใหญ่มากนะครับผมน้องชื่ออะไรเอ่ย เดี๋ยวจะทักไปถามลูกชายครับแต่ว่าอันนี้ถามท่านผู้ชมสนุกๆ นะครับว่าท่านผู้ชมท่านใดทราบบ้างเนาะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับขออภัยเสียงรบกวนข้างบ้านเนาะขอตัดกิ่งไม้นะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ